This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องเศรษฐกิจของมิตรประเทศที่ใกล้ชิดกับประเทศไทยมากๆนั่นก็คือสปป.ลาวผมเชื่อหลายท่านจะได้ยินนะครับว่าสปป.ลาวเองเจอวิกฤตเรื่องของค่าเงินกีบที่อ่อนค่าลงไปเรื่อยๆนอกจากนี้ในเรื่องของหนี้สาธารณะนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเจ้าหนี้ก็คือจีนนั่นเองนะครับสิ่งนี้จะส่งผลกระทบอย่างไรนะครับต่อสปป.ลาวและจะกระทบถึงเราซึ่งแน่นอนเราเป็นคู่ค้าคู่ขายที่ใกล้ชิดกันด้วยส่วนจะเป็นอย่างไรพูดคุยกับเราวันนี้นะครับท่านผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริยะ พิสารวานิชอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับดร.วีครับอาจารย์ครับหลายครั้งเราบอกว่าสปป.ลาวกับเราใกล้ชิดกันแต่แล้วในมิติเศรษฐกิจเราอาจจะไม่รู้เออเราค้าขายกับเขาเป็นอย่างไรเรานำเข้าส่งออกอะไรอย่างไรอยากให้อาจารย์ฉายภาพเศรษฐกิจสปป.ลาวให้เราดูสักนิดครับสปป.ลาวเนี่ยเราพึ่งพิงเขาพึ่งพิงเราเนี่ยในแง่ไหนบ้างตลาดเขาจะเป็นตลาดส่งออกให้เรา1 2กำลังซื้อก็คนลาวก็เข้ามาซื้อในประเทศไทยนะครับ2ก็เป็นแหล่งลงทุนสำหรับประเทศไทยแต่ช่วงหลังๆเนี่ยสินค้าจีนเข้ามาในแง่ของตลาดสินค้าในลาวสินค้าจีนก็จะเข้ามาตีสินค้าไทยเพราะถูกกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วใจของคนลาวจริงเนี่ยเขายังชอบสินค้าไทยนะเพราะว่ามีคุณภาพมากกว่าส่วนทุนก็เราเริ่มหดหายไปเพราะว่าทุนจีนก็เข้ามาเป็นเบอร์หนึ่งในการลงทุนในประเทศลาวขณะนี้เพราะนั้นถ้าเศรษฐกิจลาวมีปัญหานะครับเราก็กระทบไปด้วยก็คือคนเขาก็ไม่มีตังค์ที่จะมาซื้อสินค้าไทยคนก็ไม่มีตังค์ที่อยากจะข้ามหนองคายอยากจะข้ามมาถึงอุดรเพื่อจะมาซื้อสินค้าไทยใช่ไหมครับเราก็ส่งไปเป็นไงกำลังซื้อก็ไม่มีก็ลำบากกระทบไปด้วยนะครับครับประเด็นต่อไปการจะร่วมมือในการทำธุรกิจเรื่องของการร่วมกันทำอุตสาหกรรมเช่นผมอยากจะผลิตข้าวแบบรักโลกข้าวยั่งยืนลดปุ๋ยลดยาฆ่าแมลงผมไม่ปลูกที่ลาวคนลาวเขามีนโยบายแบบนี้เลยนะเขามีนโยบายแบบปลอดสารพิษปลอดภัยออแกนิกออแกนิกอะไรพวกเนี้ยเราก็มีปัญหาด้วยเขาก็เลยความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมก็อาจจะยากไปด้วยเพราะนั้นหนึ่งการค้าการลงทุนความร่วมมือด้านการทำธุรกิจความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมผมก็ได้รับผลกระทบนะครับผมถามอย่างนี้หลายคนจะบอกว่าโอเคเรารู้จักสปป.ลาวเป็นประเทศที่มีขนาดค่อนข้างเล็กนะครับ GDP อาจจะไม่เยอะอยากให้อาจารย์ฉายภาพตรงนี้รวมถึงสำคัญมากเลยครับที่บอกว่าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจค่าเงินกีบอ่อนค่าลงไปเยอะครับดินามิซึมอะไรที่มันพาลาวจากวันนั้นมาสู่วันนี้ครับอาจารย์ง่ายๆเลยโครงสร้างเศรษฐกิจของลาวเนี่ยการจะได้เงินมาจากต่างประเทศเป็นดอลลาร์ก็ดีเป็นยูโรก็ดีหรือเป็นสกุลเงินอื่นๆก็ดีนะครับก็คือขายของความหลากหลายของสินค้าที่ลาวจะขายในต่างประเทศเนี่ยมันน้อยมีอะไร2 อย่างเลยครับ1มีไฟฟ้าก็มาจากพลังงานน้ำส่วนใหญ่ครับไฮโดรพาวเวอร์นะมีจากพลังงาน2ขายแร่ธาตุอย่างอื่นล่ะสินค้าเกษตรก็มีน้อยนะครับอุตสาหกรรม SME ที่ผลิตขายก็น้อยนะครับภาคบริการก็คือท่องเที่ยวหลักๆเป็นตัวหลักอย่างอื่นภัตตาคารร้านอาหารอย่างน้อยนะครับเพราะนั้นความหลากหลายทางเศรษฐกิจในแง่ของสินค้าที่ไปส่งออกเพื่อจะเอาเงินมาจากต่างประเทศมันน้อยถ้าเราดูแบบเทียบประเทศไทยประเทศไทยมีเกษตรก็เยอะ SME ผลิตหลากหลายท่องเที่ยวก็เยอะภัตตาคารร้านอาหารประเทศไทยมีความหลากหลายในแง่ของเศรษฐกิจว่าลาวมีน้อยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเป็นจุดที่จะทำให้เขาเป็นจุดอับถ้าเขาปรับโครงสร้างเศรษฐกิจนะฮะไปในเทรนที่โลกกำลังต้องการอยู่เช่นเรื่องของความยั่งยืนผมว่าเขาก็มีโอกาสเพราะนั้น1เขามีรายได้จากการส่งออกน้อยนะครับเพราะสินค้าไม่หลากหลาย2เขาพึ่งพิงการลงทุนจากต่างประเทศประเทศเดียวมากเกินไปโอเคไม่มีการกระจายของ FDI เพราะส่วนใหญ่แล้วเป็นลงทุนจากประเทศจีนครับซึ่งขณะนี้จีนเนี่ยเข้าไปลงทุนในทุกอนุมในประเทศแล้วเข้าไปทำไฟฟ้ามั่งเข้าไปทำเหมืองแร่มั่งเข้าไปทำเกษตรเข้าไปทำค้าส่งค้าปลีกอสังหาริมทรัพย์เขตเศรษฐกิจพิเศษเขตเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะคาสิโนนะครับอุตสาหกรรมบ้างค้าส่งค้าปลีกโลจิสติกโอ้โหเยอะไปหมดเลยครับสองเรื่องหนึ่งส่งออกไม่มีความหลากหลายสองการเข้ามาในเรื่องของต่างประเทศนี่ก็อย่างเดียวครับของเรานี่จะมีอะไรจีนญี่ปุ่นยุโรปอเมริกานั่นหลากหลายแต่ว่าเทรนด์ของเราก็จะเป็นจีนนะครับจีนเยอะเลยตอนนี้เราเข้ามาในจีนเยอะมากเดี๋ยวผมได้คุยเรื่องของจีนกับอาเซียนด้วยทีนี้ผมถามอาจารย์อย่างนี้เราได้ยินว่าเงินกีบเขาอ่อนค่านะครับเมื่อสักครู่อาจารย์อธิบายไปแล้วทีนี้เรื่องของการที่อยู่ดีเขาเป็นหนี้มหาศาลเลยเนี่ยมันจะส่งผลกระทบอะไรต่อลาวต่อไปครับด้วยการที่การพัฒนาประเทศขาดเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนะครับขาดถนนไฟฟ้าน้ำประปาก็ต้องจำเป็นต้องใช้เงิน
เมื่อตัวเองไม่มีเงินคือจะเป็นต้องใช้เงินประเทศขึ้นมาอ่ะใช่โครงสร้างพื้นฐานนะเพื่อจะไปเติบเพื่อไปเสริมเติมแต่งในเศรษฐกิจโดยรวมใช่ไหมครับไม่มีเงินก็ต้องเป็นไงก็ต้องอาจจะเป็นกู้ร่วมกันกู้ด้วยลงทุนให้มาลงทุนในกรณีพิเศษเช่นรถไฟลาวจีนถนนหนทางทางด่วนจากกรุงเวียงจันทน์ไปวังเวียงอันนี้ก็เงินจีนโอเคจากวังเวียงไปชายแดนลาวจีนก็เดี๋ยวจะทำต่อครับทางด่วนจากห้วยทรายติดกับเชียงรายครับเชียงของห้วยทรายก็ไปบ่อหานบ่อเต็นลาวจีนก็อันนี้ก็เงินจีนนะเพราะนั้นโครงสร้างพื้นฐานไม่พร้อมก็จะเป็นต้องใช้เงินจากต่างประเทศในรูปแบบต่างๆครับรวมทุนด้วยอาจจะ 100% ก็แล้วแต่เพราะนั้นการที่ไม่มีเงินนะครับเงินไม่เข้ามาทุนสำรองที่มีจำกัดประมาณปัจจุบันก็ทุนสำรองก่อนโควิดก็ประมาณสัก 2-3 พันล้านเหรียญอ๋อครับตอนนี้เหลือตอนนี้เหลือพันกว่าล้านเหรียญซึ่งต่ำที่สุดในอาเซียนขนาดนี้ครับสูงกว่าเมียนมานะหลายคนอาจจะคิดว่าไอ้เมียนมามันสูงกว่าหรือเปล่าเมียนมาประมาณเกือบ 1,700 เกือบ 2,000 ล้านเหรียญทั้งที่เมียนมานี่ใหญ่กว่าเยอะนะใหญ่กว่าเยอะแล้วก็มีปัญหาแล้วก็เป็นการปกครองแบบนั้นอ่ะใช่ไหมแต่ว่าลาวเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าไม่เงินไม่เข้ามาจ่ายอย่างเดียวการพึ่งพิงสินค้าจากต่างประเทศที่เขาไม่มีความหลากหลายนะต้องใช้เงินซื้อน้ำมันซื้อวัตถุดิบซื้อเดินต่างๆก็ใช่คือแต่ของเมียนมาเนี่ยรัฐบาลเขารัฐบาลปัจจุบันนะพยายามที่เก็บดอลลาร์ใครเข้าไปลงทุนเอ้ยต้องแลกเป็นจัดเก็บดอลลาร์อ๋อโอเคเพราะนั้นก็ไม่ลดมากครับเพราะนั้นก็ทำให้เงินไม่เข้าทุนสำรองน้อยเหลือพันกว่าเหรียญความไม่มั่นใจที่มีต่อเงินกีบก็ลดลงไปเรื่อยๆนี่สาธารณะสูงที่สุดเป็นอันดับ2ในอาเซียน120%ต่อ GDP สิงคโปร์มากสุดนะแต่สิงคโปร์ไม่มีปัญหาใช่ไหมเขามีศักยภาพใช่คืออยู่แล้วลาว120เพราะนั้นก็คือเลาะที่เป็นหนี้ขนาดนี้เกือบ20,000ล้านเหรียญครับลาวเศรษฐกิจลาวประมาณ 15,000 ล้านเหรียญครับปัจจุบันเพราะ 120% ก็ประมาณนั้นนะถึงเวลาต้องจ่ายไม่มีเงินจ่ายความน่าเชื่อถือเงินนี่มันก็เป็นอาจจะกระทบต่อเครดิตเรตติ้งเงินก็มันก็เป็นสินค้าอย่างนึงอ่ะครับถ้าไม่มีใครอยากถือมันก็จะอ่อนไปเรื่อยๆครับถ้าใครถือไว้ก็ใครมั่นใจที่จะถือก็ยิ่งแข็งขึ้นครับนี่ลาวไม่มั่นใจที่จะซื้อค่าเงินมันก็อ่อนไปเรื่อยๆครับครับผมอาจารย์ครับทีนี้หลายคนก็บอกว่าหนี้สาธารณะของลาวที่อาจารย์บอกประมาณ 120% GDP นะครับครึ่งหนึ่งมาจากจีนใช่โลกตะวันตกก็พูดว่าอันนี้เป็นกับดักหนี้ที่จีนสร้างขึ้นไว้ขณะเดียวกันจีนก็โต้กลับบอกว่าไม่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยจีนเองพยายามในการที่จะให้ความช่วยเหลืออาจารย์มองเล็กครึ่งนึงเป็นของจีนอีกครึ่งมาจากไหนครับด้วยอาจารย์อีกครึ่งมาก็จะมาจากหลากหลายยุโรปบ้างเกาหลีบ้างญี่ปุ่นบ้างหลากหลายแต่ส่วนใหญ่เป็นจีนนะครับเป็นจีนสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอาจารย์มองทางออกของเศรษฐกิจลาวณจากวันนี้ซึ่งจีนเองก็แน่นอนอาจจะบอกว่าไม่ใช่นะอยากจะเข้าไปช่วยอาจารย์มองทางออกจากวันนี้สู่การออกจากวิกฤตเพราะเราเห็นแล้ววิกฤตที่เกิดขึ้นล่าสุดนี่ผมว่าน่าจะเป็นศรีลังกาเนาะเราก็แก้ไขกันมาได้ระดับหนึ่งแล้ว IMF ฉีดเงินเข้ามากรณีของสปป.ลาวซึ่งแน่นอนเป็นส่วนของอาเซียนเราเนี่ยเขาจะมีทางออกยังไงบ้างครับอาจารย์มีทางออกครับต้องปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจโอเคหนึ่งยังไงครับเมื่อผมพูดแต่ต้นนะครับสินค้าเขาเนี่ยนะครับมี2อย่างหลักๆนะที่จะเป็นรายได้ของเขาไฟฟ้าและถ่านปรับให้มันมีความหลากหลายมากขึ้นปลูกสินค้าเกษตรให้มากขึ้นอ๋อโอเคเพิ่มการผลิตให้มากขึ้นทำท่องเที่ยวให้มากขึ้นแต่ทำท่องเที่ยวเนี่ยหรือทำที่มันตอบโจทย์ความยั่งยืนของโลกขนาดนี้เกษตรแบบยั่งยืนเกษตรออร์แกนิกนะ SME ยกระดับ SME ขึ้นมาเพิ่มจำนวน SME แต่ว่าจะต้องเป็นของคนลาวจริงๆไม่ใช่ของต่างชาติที่เข้ามาคือเพิ่มเกษตรแต่ว่ายังเป็นของต่างประเทศต่างชาติอยู่นะเพิ่ม SME แต่ว่าก็เป็นต่างชาติอยู่นะฮะเพิ่มอะไรก็จะเป็นต่างชาติอยู่ไม่ใช่เป็นของสัญชาติลาวแล้วใช่ๆนะผมว่าถ้าไปเทรนด์แนวนี้การขายความยั่งยืนการขาย renewable energy พลังงานทางเลือกนะครับโซลาร์เซลล์นี่ก็เป็น renewable ไหมอาจารย์ถูกต้องใช่ไหมโปรตีนไฟฟ้าก็จะมาจากน้ำใช่ไหมถ่านหินก็อย่างไฮโดรก็จะมาจากพลังงานน้ำแล้วก็เป็นรายได้ของเขาส่วนใหญ่ได้จะต้องทำแบบโซลาร์ฟาร์มแต่จริงๆเป็นนโยบายของเขานะแต่ว่าเนื่องจากว่าโครงสร้างพื้นฐานการถนนหนทางในการไปในการทำโซลาร์ฟาร์มแบบเป็นหมื่นๆไร่อ่ะมันไปยากไงเขายังมาให้ผมไปทำเลยเป็นหมื่นๆไร่แต่ว่าเข้าไปแล้วมันไม่มีอะไรเลยผมก็กลัวผมโดนฆ่าเข้าไปแล้วผมโดนฆ่าแล้วมันเป็นอันตรายกับชีวิตด้วยป่ะเพราะนั้นเรื่องนี้เขาปรับเปลี่ยนท่องเที่ยวเนี่ยนะครับลาวเนี่ยมีท่องเที่ยวที่แบบเป็นจุดขายเลยเขาประกาศเลยถ้าเขาเป็นเขาประกาศเลยว่าเขาเป็นจุดขายด้านท่องเที่ยวด้านสิ่งแวดล้อมรักโลก
ระบบนิเวศเนี่ยน้ำยังใสขึ้นไปบนโรงแรมชั้น2ชั้น3ใช่ไหมครับโอ้โหยังเห็นภูเขาเป็นหมอกควันตามยอดไม้ต่างๆโอ้โหสวยงามมากไทยยังไม่มีบรรยากาศอย่างนั้นถ้าลาวผลักดันว่าเราจะเป็นท่องเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์เชิงนิเวศความบริสุทธิ์ของธรรมชาติผมว่าโอ้โหรายได้จะเข้ามาเยอะครับอาจารย์ครับเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าคนลงทุนหลักๆเลยเป็นจีนเนาะจีนและประเทศไทยเองเราไปลงทุนในลาวเยอะมากน้อยขนาดไหนแล้วเราสามารถขยายการลงทุนของเราในสปป.ลาวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันเขาปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเขาได้อย่างไรบ้างไหมครับช่วงแรกๆเนี่ยนะครับ10ปี20ปีที่ผ่านมาไทยเป็นเบอร์หนึ่งในการลงทุนในประเทศลาวช่วงหลังๆเนี่ยนะครับลดลงมาเยอะจีนเข้ามาเยอะเข้าไปเราทำส่วนใหญ่จะเป็นโครงการใหญ่ๆเช่นไปสร้างเขื่อนไปสร้างพลังงานทางเลือกซะส่วนใหญ่ที่เป็น SMEยุคแรกๆที่ผมพูดเรื่องอาเซียนประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยจะมี SME ไทยเนี่ยจะไปลงทุนในลาวจะไปทำเรื่องของอาหารภัตตาคารประดับยนต์อะไรตรงเนี้ยพวกนั้นม้วนเสือกลับมาหมดเลยอ๋อเหรอใช่เพราะว่าไม่มีกำลังซื้อเหรอครับไม่มีกำลังซื้อแต่ว่าปรับเปลี่ยนกติกาต่างๆที่เขาไม่สามารถจะปรับเปลี่ยนได้โอ้เราไม่สามารถจะปรับเปลี่ยนได้ทันกติกาที่ประเทศลาวเปลี่ยนกติกาบ่อยครับอาจารย์มีเหตุผลมั้ยฮะก็ด้วยผลทางเศรษฐกิจอาจจะติดเรื่องนั้นก็ต้องปรับเปลี่ยนนู่นนั่นนี่นะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจครับการไม่สามารถปรับตัวได้ของธุรกิจไทยในนั้นก็ต้องม้วนเสือกลับมาประดับยนต์นี่เราคิดว่าในกรุงเวียงจันทน์นี่นะครับโอ้โหรถใช้เยอะมากประดับยนต์ยังต้องม้วนเสือกลับมาเพราะมีระเบียบกติกาโน่นนั่นนี่ที่ก็ปรับเปลี่ยนบ่อยนะก็ต้องม้วนเสือกลับมาโอ้กำหนดกติกาต่างๆที่เป็นอุปสรรคในการที่จะเดินธุรกิจต่อก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าศักยภาพของเขาเนี่ยน่าจะมีเซกเตอร์อะไรเพิ่มเติมอีกครับพลังงานน่าจะลงทุนไปแล้วเนาะพลังงานไปแล้วเที่ยวนะฮะมีเซกเตอร์อื่นใดบ้างไหมครับที่นักผู้ประกอบการไทยน่าจะสามารถเข้าไปเพิ่มเติมได้เกษตรเกษตรนะเกษตรที่เกษตรที่เอาจุดขายของเขาคือว่าเป็นเกษตรแบบปลอดสารพิษปลอดภัยพวกเกษตรอินทรีย์เกษตรอินทรีย์ครับถามว่าปัจจุบันเขาทำเกษตรไหมเขาทำนะแต่ว่าเกษตรที่เขาทำเนี่ยเป็นขายจีนอย่างเดียวและจีนเข้ามาทำเพื่อจะปั๊มผลิตเยอะๆผลิตเยอะๆเป็นหลักเพราะว่าจีนมองเป็นเกษตรเป็นอะไรนะเป็นโรงงานเป็นแฟคทอรี่ครับนะเกษตรก็คือแฟคทอรี่ก็คือต้องผลิตเยอะๆเพราะนั้นก็กี่รอบแล้วปลูกก็ไปผลิตทั่วไปทำยังไงดีอัดปุ๋ยเคมีอัดก็ไปอัดก็ไปข่าวซึ่งอันนี้มันไม่ใช่นะช่วงหลังๆก็มีการปรับเปลี่ยนว่ารัฐบาลลาวเอ้ยแบบนี้มันไม่ดีเพราะนั้นเราถ้าเข้าไปเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นนโยบายลาวอยู่แล้วเป็นนโยบายรัฐบาลลาวอยู่แล้วว่าต้องการทำเกษตรแบบปลอดสารพิษปลอดภัยอ๋อเป็นนโยบายเขาเลยเราเจอคำถามว่าเวลาส่งสินค้าเข้าไปนะครับจะเฮ้ยทำไมลำไยไทยผลไม้ไทยมียาฆ่าแมลงมีสารเคมีเยอะอันนี้เป็นการต่อต้านโดยตรงเลยนะจากเขาเขามองไม่ใช่ต่อต้านเดี๋ยวมองว่าเอ้ยนี่เป็นสารพิษนะเขาเนี่ยนะครับในกรุงเวียงจันทน์ก็จะมีหลายวันนะในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยนะครับเป็นตลาดขายสินค้าปลอดสารพิษปลอดภัยเพราะนั้นถ้าเราจุดขายของเขาจุดเด่นของเขาตรงนี้นะครับไปลงทุนเดียวกันหนึ่งเกษตรปลอดสารพิษปลอดภัยสองทางอุตสาหกรรมแปรรูปที่ปลอดสารพิษปลอดภัยสามเรื่องท่องเที่ยวท่องเที่ยวที่เป็นท่องเที่ยวเชิงสิ่งแวดล้อมท่องเที่ยวบริสุทธิ์อะไรพวกนี้ได้เรื่องของพลังงานทางเลือกหลากหลายมากเพราะนั้นลาวอาจจะต้องปรับเปลี่ยนอีกเรื่องก็คือว่าเราอาจจะไม่ได้แคร์เรื่องของทุนที่เข้ามาทุนที่เข้ามาเนี่ยนะครับอาจจะบอกว่าอยากจะลงทุนคาสิโนเพิ่มขึ้นอยากจะทำอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นอยากจะทำบ้านเรือนบ้างขึ้นนะอันนั้นมันเต็มแม็กแล้วครับเพราะนั้นถ้ารัฐบาลลาวกำหนดว่าไปแนวนี้ไปแนวสิ่งแวดล้อมไปแนวเทรนด์ของโลกที่ต้องการไปแนวเรื่องของการโลคาร์บอนบิสเนสเซกเตอร์ทุกอย่างเป็นโลคาร์บอนหมดผมว่าได้เป็นจุดขายเผลอๆอาจจะรายได้จากการขายคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนเครดิตคาร์บอนเครดิตคาร์บอนเครดิตอย่างประเทศในอาเซียนบ้านเรายังต้องดีเลย์ในการอะไรนะซีโร่อิมิชชั่นเลยไป2065ใช่ไหมเพราะนั้นเราจะอาจจะต้องไปซื้อจากลาวก็ได้คาร์บอนเครดิตจากลาวเข้ามาเพื่อจะมาเติมเต็มของอุตสาหกรรมโอ้โหจริงๆก็คือยังมีศักยภาพมากมายเพียงแต่ว่ารอวันที่จะปลดปล่อยศักยภาพเหล่านี้ยังไงก็ตามวันนี้ขอบคุณอาจารย์อาจมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เป็นเรื่องของมิตรประเทศที่ใกล้ชิดของเราอย่างสปป.ลาวนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดมีความสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจที่มีความหลากหลายแบบนี้นะครับท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับติดตามรายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com
แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud